รีวิวหอยนางรมนะคะสรุปมาดูกันนะว่าจะได้กี่ตัวเนี่ยเอ้าจะแกะได้ไหมเนี่ยว่าเหี้ยแพ้จ้ะแกะแล้วยังโอ้ยทำไมแกะได้อ๋อแกะได้หมอที่ไหนอ่ะเนาะนะครับครับแม่มาน้อยนะสี่ตัวมันจะหมดได้ของไหมต่างนับไม่หน่อยได้กี่ตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวกระกระปุกที่เหมือนเป็นเรื่องราวที่เกิดเป็นเสียงพ่อวิจารณ์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพจากชาวเน็ตรายหนึ่งนะครับที่ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์การไปซื้อหอยนางรมที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนแรกที่เห็นถ้วยหอยนางรมถ้วยนี้นะครับก็รู้สึกหลงดีใจนะครับนึกว่าได้ปริมาณเยอะแต่พอพลิกกลับด้านมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับกลับต้องผิดหวังอย่างหนักเพราะว่าสภาพของก้นถ้วยนะครับเว้าลึกมากๆและปริมาณของหอยนางรมในถ้วยนะครับก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเอาไว้ก่อนสุดท้ายนะครับได้ฟังคนขายออกมาพูดนะครับถึงสาเหตุที่แท้จริงที่สภาพออกมาเป็นแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่างานนี้หายโกรธเลยทันทีโดยล่าสุดนะครับผู้ใช้ Facebook รายนี้ได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวดังกล่าวนะครับโดยได้ระบุว่าตนเองได้ไปซื้อหอยนางรมสดใส่ถ้วยสำเร็จรูปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อดูจากตัวฝานะครับก็จะเห็นได้ว่าข้างในนั้นแน่นเต็มไปด้วยหอยนางรมที่อัดอยู่เต็มไปหมดนะครับซื้อมากินยังไงก็คุ้มอย่างแน่นอนแต่พอพลิกดูที่ก้นถ้วยนะครับกลับต้องพบความผิดหวังอย่างหนักนะครับเพราะว่าสภาพก้นถ้วยนะครับวาวลึกลงไปถึงข้างในกว่าครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ปริมาณหอยนางรมในถ้วยนะครับก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเอาไว้อีกด้วยจนทำให้เจ้าตัวนะครับถึงกับออกมาแซวเลยนะครับว่านี่คือถ้วยหอยนางรมหรือว่าชามข้าวหมากันแน่ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับก็ได้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับซึ่งบางคนพอได้เห็นภาพนี้แล้วนะครับก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมกับมองอีกด้วยนะครับว่าอาจจะเป็นการเอาเปรียบหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มีบางส่วนที่เป็นคนขายนะครับได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องนี้นะครับว่ากระปุกหอยนางรมนะครับเป็นแบบนี้ทุกเจ้าและถ้วยแบบนี้ก็ใช้กันมานานหลายปีแล้วซึ่งถ้าคนที่ซื้อกินเป็นประจำนะครับก็จะรู้ดีบางคนอาจจะคิดว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่านะครับแต่ว่าราคาส่งจริงๆนะครับถูกมากๆราคาขายก็สามารถจับต้องได้ไม่ได้แพงจนเกินไปกำไรต้นทางนะครับก็แค่กระปุกละ 1-2 บาทซึ่งพ่อค้าแม่ค้านะครับก็มักจะเอาไปขายเป็นชุดนะครับพร้อมทานเช่น3กระปุกร้อยนะครับหรือว่ากระปุกละ25บาทและเหตุผลสำคัญนะครับที่ต้องใช้กระปุกทรงนี้นะครับก็คือต้องการให้ผู้บริโภคนะครับเห็นเนื้อหอยนางรมแบบชัดๆนั่นเองครับรีวิวหอยนางรมนะครับตัวด้วยดิครับตัวดูดอ่ะตาไอ้แกจะมาดูกันนะว่าจะได้กี่ตัวเนี่ยเอ้าแกได้ไหมเนี่ยไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว